ครับเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมอาทิตย์วิธีการใช้งานการเปิดหลังคาแคมเปอร์และปิดหลังคาแคมเปอร์ครับไปชมกันหลังคาแคมเปอร์เนี่ยเวลาเราเก็บมันจะเป็นลักษณะรูปแบบนี้นะครับแล้วเวลาปิดสนิทจะเป็นแบบนี้รูปทรงนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเอามือจับแบบนี้2มือนะครับแล้วบีบเอานิ้วทั้ง4บีบเข้ามาครับอันนี้กรล็อกเปิดแล้วนะครับแล้วก็ดันขึ้นแล้วก็ดันจุดที่พออย่างเงี้ยถือยังไม่ล็อกนะครับต้องดันให้สุดนะครับดันให้สุดแบบนี้ครับอย่างนี้คือเสร็จเรียบร้อยกับการกางหลังคานะครับสังเกตก็คือตัวขาเนี่ยจะอยู่แนวนี้นะครับแล้วมันจะล็อกแล้วจะไม่ล้มลงมาเสร็จแล้วครับเรียบร้อยกับการกางหลังคาต่อไปเป็นวิธีการปิดหลังคานะครับมาดูครับวิธีปิดหลังคาเนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวแล้วก็จะค่อยๆลงมานะครับสำหรับใครที่ใส่น้ำหนักเยอะด้านบนเนี่ยมันอาจจะลงเร็วก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวกระแทกหัวพอได้ถึงระดับนี้นะครับเอามือม้วนผ้าครับม้วนผ้านะครับด้านข้างนะครับดึงขึ้นมาครับดึงขึ้นมาแล้วม้วนนะครับดึงขึ้นมาแล้วม้วนด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับทำแบบนี้ทั้ง3ด้านนะครับแล้วก็ดึงหลังคาก็จะค่อยๆลงมาวิธีเทคนิคนิดนึงง่ายๆนะครับเอาหัวดันหลังคาไว้นะครับจุดที่ต้องระวังนิดนึงครับถ้าผ้าอยู่ตรงนี้แล้วตัวกรสับลงมาผ้าจะขาดงั้นต้องระวังนิดนึงนะครับพอเราได้เสร็จเรียบร้อยนะครับค่อยๆดึงระวังไว้อย่างนี้แล้วกดเสร็จแล้วครับจุดสังเกตจะล็อกไม่ล็อกต้องให้ดูตรงนี้นะครับจะเข้าไปข้างในแค่นี้ก็สามารถเดินทางต่อได้แล้วครับกับการเก็บและเปิดหลังคาแคมเปอร์จากเอเชียแคมเปอร์